ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนท์ไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแก้ง่วงค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราง่วงดื่มกาแฟเพื่อให้มันหายง่วงจะอาศัยฤทธิ์ของคาเฟอีนมาช่วยทำให้เราตื่นตัวเนี่ยเพื่อจะได้ทำงานต่อหรือขับรถแต่ถ้าเกิดว่าพอฤทธิ์ของคาเฟอีนหมดอย่างกระทันหันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบทำให้เราง่วงกระทันหันหรือเปล่าเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและเราจะทำอย่างไรนะคะต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะแล้วฤทธิ์ของคาเฟอีนหมดง่วงขึ้นมากระทันหันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะเราไม่เคยมีการตรวจเลือดของคนที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุว่ามีคาเฟอีนเหลืออยู่บ้างไหมหรือมีอะไรไหมเราส่วนใหญ่จะไปมองที่แอลกอฮอล์มองเหล้าอย่างเดียวเพราะนั้นบางคนไม่ได้ดื่มเหล้ามาอาจจะดื่มกาแฟมาแล้วมันหมดสภาพหรือบางคนเลยไปนิดนึงเสพกัญชามาแล้วกัญชามันยังออกฤทธิ์อยู่ทำให้เห็นภาพหลอนและเกิดอุบัติเหตุเราก็จะเห็นว่าคนพวกนี้ในเลือดไม่มีอะไรเพราะเขาไม่ได้ตรวจกรณีของกาแฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งจะมานึกได้เหมือนกันว่าเออมันน่าจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะถ้าเราดื่มไม่ดีจังหวะการดื่มไม่เป็นหรือไม่ดีเนี่ยนะมีคำนึงใช้คำว่า caffeine crashคำว่า crash เนี่ย crash เนี่ยถ้าเป็น car crash ก็คือรถชนกันแต่ caffeine crash เนี่ยไม่ได้แปลว่าทำให้เกิดอะไรกันชน caffeine crash เนี่ยเป็นสภาวะที่สมองเราเนี่ยปกติถ้าเราง่วงเนี่ยหมายความว่ามันมีอะดีโนซีนเข้าไปจับที่รีเซพเตอร์ในสมองพอจับแล้วเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นให้มีกระบวนการง่วงนอนนะฮะก็เราก็จะหลับแต่ถ้าเรามี caffeine จากกาแฟจากเครื่องดื่มชูกำลังอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปแทนเนี่ยนะแคฟเฟอีนจะไปแย่งจับรีเซพเตอร์ทำให้เราไม่ง่วงนอนในช่วงนั้นแต่แคฟเฟอีนเนี่ยเวลาเขาจับกับรีเซพเตอร์เนี่ยเขามีช่วงเวลาอยู่แต่ละช่วงเช่นแต่ละคนจะมีช่วงเวลาการจับไม่เท่ากันถ้ามันจับไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยคือเกินระดับที่จะทำให้ไม่ง่วงเนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆจนถึงเวลาหนึ่งการหลุดออกมาจากตัวรับหรือรีเซพเตอร์เนี่ยหลุดไปถึงระดับที่มันต่ำเกินกว่าจะไม่ง่วงก็จะง่วงทันทีเพราะอะไรเพราะว่าอะดีโนซีนที่รออยู่จะเข้าไปจับทันทีเข้าไปจับเลยพอจับแล้วก็ทำให้เราง่วงคราวนี้ถ้าการง่วงมันเกิดระหว่างกำลังขับรถเนี่ยจะทำยังไงอันนี้เราสามารถเติมกาแฟเข้าไปได้อีกไหมอาจารย์จริงๆเนี่ยเขาแนะนำว่าเราควรจะดื่มเป็นระยะไปเรื่อยๆแต่ว่าไอการดื่มเป็นระยะไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ากำลังขับไปดื่มไปเนี่ยมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เราจะพูดต่อมันมีงานวิจัยเลยนะฮะส่วนในกรณีของคาเฟอีนคราชเนี่ยมันจะต่างกับการถอนกาแฟนะมีคำหนึ่งคำว่าการถอนกาแฟหรือคาเฟอีนวิดดรอวัลคือวิดดรอวัลเนี่ยคือเลิกดื่มบางคนที่ประเภทติดกาแฟเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยคงจะติดแหละเพราะเราต้องดื่มทุกวันพอดื่มแล้วก็ดีขึ้นใช่บางคนเนี่ยพอเลิกดื่มสักวันหรือสองวันเนี่ยจะมีอาการเลยปวดหัวเหนื่อยล้าพลังงานต่ำคือไม่มีพลังอ่ะไม่มีหมดพลังนะงุนหิดบางทีตัวสั่นก็มีแต่ผมไม่เคยเป็นนะผมไม่ดื่มวันสองวันเนี่ยผมก็เฉยเฉยไม่รู้ผมอาจจะไม่ถึงกับวัยมากมั้งกับตัวคาเฟอีนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือลักษณะของ withdrawal คือถอนกาแฟแต่ถ้าคาเฟอีน crash เนี่ยคือคนที่เช่นอดนอนมานะอดนอนมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานก็ดื่มกาแฟเข้าไปเติมคาเฟอีนเข้าไปเลยเป็นที่พอเติมเข้าไปเนี่ยผ่านไปมันก็ทำงานไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งที่คาเฟอีนในเลือดได้ลดลงสมองลดลงการง่วงนอนแบบกระทันหันก็ปาเลยคราวนี้แล้วจะง่วงแบบทนไม่ไหวอะง่วงนอนแบบปวดหัวตอนนี้ก็จะขาดสมาธิทำงานไม่ได้หงุดหงิดและถึงจุดหนึ่งอาจจะหลับในสมมติว่าถ้าวันไหนรู้สึกเพลียมากนอนไม่พอแต่เราจะต้องใช้พลังงานในการทำงานหรือขับรถอาจารย์จะแนะนำในการดื่มกาแฟยังไงก็คือว่าดื่มแก้วเดียวรวดเดียวตอนเช้าหรือว่าค่อยๆจิบทีละจิบสองจิบอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาแนะนำไว้อย่างนี้ว่าให้กระจายการดื่มกาแฟเนี่ยการได้รับคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยทั้งวันคืออย่าไปรวดเดียวเช่นบางคนอาจจะไม่ดื่มกาแฟอาจจะจิบเครื่องดื่มชูกำลังอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จิบไม่ใช่รวดเดียวขวดเดียวหมดไปเลยมันจะไปเร็วเกินไปนะฮะแต่ที่สำคัญคือต้องนอนให้พอเพราะว่าถ้ามันนอนไม่พอเนี่ยบางครั้งคาเฟอีนมันไม่มากพอคุณก็อาจจะหลับไปได้เหมือนกันและที่สำคัญคือพอหลังจากดื่มเครื่องดื่มหรือกาแฟอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนเนี่ยต้องดื่มน้ำให้เยอะเพื่อการขับทิ้ง
แต่ว่าอันนี้ก็จะทำให้มันค่อยๆลดลงไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษาระดับด้วยการดื่มไปเรื่อยๆค่ะนะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรไหมเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเพื่อได้รับคาเฟอีนเข้าไปแล้วมันมีผลต่อการทำงานหรือว่าการขับรถอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผมไปเจอบทความนึงนะเป็นบทความอยู่ในวารสาร BMJ ปี2013เนี่ยตัวบทความเนี่ยถ้าแปลเนี่ยก็แปลง่ายๆว่าการบริโภคคาเฟอีนและความเสี่ยงต่อการชนในผู้ขับขี่รถยนต์ทางไกลเพื่อการพาณิชย์เห็นชื่อบทความเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเออแสดงว่าอาจน่าจะมีผลว่าดื่มคาเฟอีนแล้วขับรถไปแล้วอาจจะหลับได้อาจจะมีอุบัติเหตุมากขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นการศึกษาในออสเตรเลียเขาไปศึกษาเขาเอาคนที่ขับรถเข้าใจว่าเป็นรถพ่วงนะรถใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฝรั่งนี่มันไม่มีรถ10ล้อแบบบ้านเราเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นรถเทรลเลอร์หมดนะฮะเอา530คนที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถชนกับอีก517คนที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์อาชีพเดียวกันเสร็จแล้วเขาก็มาดูว่าตั้งแต่นั้นเนี่ย12เดือนไปเนี่ยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับรถไหมแล้วมันเกี่ยวข้องกับการดื่มหรือการบริโภคคาเฟอีนเปล่าซึ่งผลออกมาปรากฏว่าน่าประหลาดใจมากเขาบอกว่าผู้ขับขี่ที่บริโภคคาเฟอีนเพื่อแก้ง่วงนั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุลดลง 63% เมื่อเทียบกับผู้ขับขี่ที่ไม่บริโภคคาเฟอีนแต่มีข้อแม้ว่าคนที่ขับรถและดื่มคาเฟอีนเนี่ยต้องปฏิบัติตนตามกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเหนื่อยล้าแล้วยังไงคะกลยุทธ์เนี่ยก็คือเขาก็จะดูว่าเป็นคนที่นอนพอไหมค่ะและขับในระยะเท่าไหร่นานเท่าไหร่คือปกติเนี่ยคนขับรถยนต์ทางไกลเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะพักทุก2ชั่วโมงค่ะอย่างเก่งก็ไม่เกิน3ชั่วโมงเพราะว่าถ้าขับเกินเนี่ยจะมีปัญหาเราเคยได้ยินข่าวบ่อยนะฮะอย่างรถทัวร์ส่งพวกรถทัวร์บ้านเราเนี่ยนะปกติจะต้องมีคนขับอย่างน้อย2คนถ้าระยะเกินกี่กิโลไปเนี่ยหรือ3คนถ้าเกินไปอย่างยาวๆมากแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ควงไก่อย่างเช่นช่วงสงกรานต์เงี้ยเขาคนไม่พอเขาแบ่งกันแล้วคนเดียวควงกะยาวเลยนั่นน่ะอุบัติเหตุจะเกิดง่ายเพราะว่าเขาไม่ทำตัวตามกระบวนการที่ดีตามกลยุทธ์ที่ดีในการจัดการความเหนื่อยล้านะเพราะฉะนั้นของฝรั่งเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้มากเขาเน้นมากบ้านเราก็ค่อนข้างจะเน้นแล้วนะตอนนี้เวลาเรามีเทศกาลเนี่ยถ้าเป็นคนขับรถทัวร์ของบขส.โดยตรงเนี่ยเขาตรวจเขาทำอะไรอันนั้นเขาค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ถ้าเป็นรถเสริมเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยขึ้นนะค่ะอาจารย์แล้วงานวิจัยนี้ทำไมผลมันเป็นแบบนี้เขาให้เหตุผลว่ายังไงนะคะเขาให้เหตุผลว่าการทำตัวให้ถูกตามกลยุทธ์ก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาดื่มคาเฟอีนเนี่ยถูกต้องนอนให้พอนะคะแล้วก็ขับรถตามที่เขากำหนดแล้วถึงจุดพักก็พักในขณะนั้นก็สามารถจิบกาแฟไปได้อันนี้จะทำให้สถิติอุบัติเหตุนั้นลดลงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฮะคือต้องทำตามระเบียบที่เขาวางไว้คือความจริงเนี่ยกระบวนการพวกนี้เขามีการศึกษามาก่อนแล้วแล้วเขาแนะนำแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาที่เอามาเทียบกันระหว่างคนที่ดื่มกับไม่ดื่มคนที่ไม่ดื่มเนี่ยโอกาสที่จะหลับง่วงหรือว่าพลาดเนี่ยเยอะกว่าคนที่ดื่มคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยมันทำให้เราตื่นตัวขึ้นนะทำให้เรามีความรู้สึกที่ไวที่จะสัมผัสด้วยสัมผัสนี่แต่เราต้องรักษาระดับคาเฟอีนให้ดีนะถ้าปล่อยให้มันหมดปั๊บคาเฟอีนคลายขึ้นมาแหละคุณจะไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางทีแบบคนที่สูงอายุอะค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ค่อยจะชินกับการดื่มกาแฟหรือได้รับคาเฟอีนแล้วก็พอเราเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะคะเราดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันวันละแก้วอย่างเงี้ยก็มักจะมีคำเตือนจากผู้ใหญ่เหล่านี้ว่าอย่าดื่มมากเกินไปมันไม่ดีนะประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟแล้วก็มาขับรถเนี่ยจะไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับคนดื่มกาแฟใช่ไหมอาจารย์คือกลายเป็นว่าเสี่ยงกว่าเพราะว่าเขาโอกาสที่เขาจะง่วงจะเป็นไปตามอายุก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะคือกาแฟเนี่ยถ้าดื่มเป็นเนี่ยมันจะมีประโยชน์เนื่องจากว่าปริมาณกาแฟที่ดื่มพอเหมาะเนี่ยก็ช่วยจะให้คำว่าต้านมะเร็งหรือลดความเสี่ยงมะเร็งก็ย่อมได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวไปกระตุ้นการทำงานของตับในการกำจัดสารพิษได้นะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือต้องตามไปด้วยก็คือเป็นงานศึกษาของบริษัท Exxon Mobil Corporation เขาศึกษาเขาบอกว่าการดื่มไม่ว่าจะดื่มอะไรก็ตามหรือดื่มกาแฟเนี่ยนะระหว่างขับรถเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมีอุบัติเหตุได้เหมือนกันในแง่ที่ว่าขับไปดื่มไปแล้วมันหกกาแฟที่อยู่ในภาชนะเก็บความร้อนอ่ะถ้ามันหกกับเวลาดื่มมันจะลงที่ไหน
ันก็ลงที่กางเกงใช่เพราะฉะนั้นพอลงที่กางเกงว่าคนเราจะมีความรู้สึกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหันไปดูพอตาละสายตาไปจากถนนเนี่ยนะนั่นน่ะเป็นการเปิดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุมากเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มกาแฟจริงเข้าข้างทางจอดพักรถแล้วดื่มไปเลยหรือไม่งั้นก็ไม่ควรดื่มกาแฟที่ร้อนจัดเกินไปแม่อาจารย์อาจจะดื่มโอเลี้ยงแบบบ้านเราก็ได้แล้วก็เวลาดื่มเนี่ยก็ใช้หลอดค่ะใช่ตาจะได้ไม่ต้องละมานะฮะใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแก้วน้ำใหญ่ๆใช่ไหมที่มีหลอดด้วยค่ะดิฉันคิดว่างานวิจัยที่เขาเผยแพร่ของ Exxon Mobil เนี่ยน่าจะเป็นการศึกษาในฝรั่งใช่ไหมคะในต่างประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกาซึ่งวัฒนธรรมการดื่มหรือแก้วกาแฟของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนไทยนะอาจารย์เขาจะเป็นแก้วกาแฟร้อนที่ไม่ใช้หลอดใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีรูเล็กๆตรงฝาแล้วเวลาเขาจิบดื่มเขาก็ยกขึ้นดื่มแบบเนี้ยแต่ว่าคนไทยของเราส่วนมากจะไม่ค่อยจะจิบกาแฟแบบนั้นส่วนมากของเราก็คือเป็นกาแฟเย็นเพราะว่าเราเป็นประเทศร้อนใช่ไหมแล้วเราก็ใช้หลอดดูดอย่างเงี้ยเรามักจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังใช่ใช่กระดกทีเดียวหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนกันมีโอกาสที่ตาจะหลุดไปจากถนนหรือของฝรั่งเนี่ยเขาหนาวเขามักจะดื่มกาแฟร้อนเนี่ยแล้วถ้าดื่มเนี่ยบางทีมันก็หกเป็นไปได้เลยกระป๋องเฉพาะเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่เขาก็ใช้กระติกกันนะแต่ว่าเป็นกระติกเทอร์มอสนะเก็บความร้อนได้นะช่วงคิดก่อนเชื่อ